วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆมาทำหมูกรอบค่ะทำหมูกรอบทำยังไงให้หนังพองแล้วก็กรอบนานค่ะไปเราไปดูวัตถุดิบกันเลยว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมาวันนี้เจวุ้นก็จะพาเพื่อนๆมาทำนี่ค่ะหมูกรอบเนาะเย็นนี้เจวุ้นจะทำคณะหมูกรอบพอดีได้คณะมาถูกเนาะ5 กิโล 40 บาทก็เลยจะมาทำคณะหมูกรอบก็เลยอันนี้ซื้อหมู3 ชั้นมาแบบนี้เลยแล้วก็เอาสูตรมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยเนาะอันนี้ค่ะจะทำทานด้วยแล้วก็ทำขายไปด้วยค่ะแบ่งทานด้วยอันนี้เจ๊วุ้นซื้อมา2 กิโลมัน280ซื้อจากตลาดไทยนะแต่ถ้าเป็นที่อื่นน่าจะแพงกว่านี้ค่ะอันนี้เรานำไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นอันนี้มันเป็นชิ้นยาวมาเนาะเจ๊วุ้นหั่นให้มันเป็น2 ท่อนค่ะชิ้นหนึ่งก็เนี่ยอันนี้ก็ประมาณ1 กิโลมี2 โลเนาะแล้วก็เครื่องปรุงมันก็จะมีนี่ค่ะเกลืออันนี้ค่ะน้ำส้มอันนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยนะที่จิ้มอันนี้จะวุ้นซื้อมาอันนี้พอเราตั้งน้ำเดือดแล้วเนาะเพื่อนๆใส่เกลือลงไปเลย2 ช้อนโต๊ะนะน้ำประมาณครึ่งกระทะอย่างนี้นะคะใส่แบบนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะน้ำส้มสายชูอันนี้ก็2 ช้อนค่ะใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วเราก็นี่เลยค่ะอันนี้เราจะหมูไปต้มนะเอาหนังลงไปถ้าเพื่อนๆมีตะแกรงเอาตะแกรงวางนะพอดีเจวุ้นไม่มีเนาะเวลาถ้าเราไม่มีเนี่ยเวลาเราต้มเราต้องเอาตะหลิวงัดไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันติดกระทะเนาะต้มไว้ประมาณ20 นาทีค่ะแล้วเราก็จะนำไปผึ่งไว้ประมาณ2 ชั่วโมงค่ะแล้วเราจะมาทอดให้ดูเนาะต้มเฉพาะด้านหนังอย่างเดียวค่ะต้มไว้อย่างนี้นะ20 นาทีก็ต้องคอยแงะไว้นะคะอย่าให้หนังเขาเนี่ยติดกับกระทะนะเพราะว่าเดี๋ยวหนังมันจะไม่สวยนะเวลาเราเอามาทำหมูกรอบแล้วมันจะไม่ฟูค่ะอันนี้พอเราต้มได้ประมาณ15 นาทีนะคะเราก็จะกลับด้านเนาะกลับด้านสัก5 นาทีค่ะเอาทิ้งไว้5 นาทีไม่ต้องให้สุกมากเนาะด้านเนื้อเพราะว่าเดี๋ยวเราทอดมันก็จะสุกไปไม่อร่อยกลับไว้อย่างนี้ค่ะประมาณ5 นาทีค่ะพอมันได้5 นาทีแล้วนะคะกลับด้านแล้วเนาะเอาใส่ถาดเลยเตรียมถาดไว้ด้วยค่ะที่เราจะเอาเขาไปจิ้มเนาะเสร็จแล้ววิธีต้มนะแบบนี่จ้ะนี่เอาขึ้นไว้แบบนี้เลยเตรียมถาดไว้แบบนี้ด้วยนะอันนี้เราก็มาถึงวิธีจิ้มแล้วเนาะจิ้มเยอะเท่าไหร่ยิ่งฟูมากเท่านั้นนะเพื่อนๆถ้าไม่มีแบบนี้นะคะก็นี่ค่ะซ่อมเลยเนาะอันนี้เจวุ้นสั่งมาใน Lazada โฆษณาให้ฟรีเลยจิ้มเลยเนาะจิ้มเยอะๆเลยค่ะให้มันแบบปุนไปเลยอะแรงๆเลยเนาะเดี๋ยวมาดูตอนจิ้มเสร็จนะคะนี่พอเราจิ้มไปแบบนี้แล้วนะคะให้มันปุนเลยนะทุกตำแหน่งเลยให้โดนให้หมดนะคะมันจะได้ฟูเยอะๆเนาะเพื่อนแน่ใจว่ามันทั่วแล้วก็โอเคแล้วเราจะมาบ้างค่ะอันนี้เจวุ้นจะบ้างทั้งหมด4 เส้นแล้วแต่นะเพื่อนๆจะเอาแบบว่าไปทานบางเล็กใหญ่เรากะเอาค่ะบ้างซะก่อนปิดบ้างแบบนี้นะคะให้มันลึกประมาณนี้เนาะประมาณนี้พอเลือกประมาณนี้นี่ค่ะบ้างไป4 เส้นนะเจวุ้นจะทำอันนี้พอเราบ้างได้แบบนี้แล้วนะนี่เลยนี่เลยนะคะเสร็จแล้วเราเอาเกลือค่ะทาลงไปเลยนะไม่ต้องกลัวเค็มนะคะไม่เค็มหรอกเกลือทาที่หนังเลยเดี๋ยวเราจะไปตากไว้ค่ะให้มันแห้ง
เสร็จแล้วตาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาน้ำส้มเทใส่ถาดเลยค่ะเอาหนังหมูแช่ไว้เอาส่วนที่เป็นหนังนะแช่ไว้ให้มันแบบว่าให้โดนหนังค่ะประมาณนี้เลยอันนี้พอเราเอาน้ำส้มแช่หนังนี้ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะ15นาทีนะแช่ไว้แบบนี้นะคะแล้วเราจะนำไปตากค่ะประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะถ้าแดดแรงเนาะถ้าแดดไม่แรงก็ประมาณ4ชั่วโมงถ้าอันนี้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราให้มันแห้งอ่ะให้มันไม่ต้องแบบว่าแห้งอะไรมากอันนี้พอเราแช่ได้แล้วเนาะเราก็เอาถาดมาเปลี่ยนเลยอันนี้ค่ะเราจะไปตากนะนำไปตากเนาะแบบนี้เลยเอาด้านหนังขึ้นนะคะเวลาตากเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเจ๊วุ้นจะไปตากแล้วอันนี้ค่ะตากไว้แบบนี้เลยนะ 3-4 ชั่วโมงตากไปเลยค่ะตากไว้แบบนี้เลยนะพอมันแห้งแล้วเดี๋ยวเจ๊วุ้นจะไปทอดให้ดูนะคะว่ามันจะฟูกรอบน่าทานแค่ไหนไปอันนี้ค่ะเจ๊วุ้นก็จะมาทำวิธีทอดให้ดูเนาะอันนี้เราตากได้แบบนี้แล้วนะเราจะเอาไปต้มค่ะไฟไม่ต้องเปิดแรงมากนะคะปานกลางเนาะอันนี้ยังไม่ได้ทอดเราจะต้มเขาก่อนต้มในน้ํามันนะเพื่อนๆไม่ใช่ต้มในน้ํานะต้มในน้ํามันเอาตะแกรงรองด้วยค่ะถ้ามีตะแกรงเนาะป้องกันไม่ให้หนังมันติดกระทะได้ค่ะต้มไว้แบบนี้ค่ะไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะคะปานกลางเนาะเราจะต้มแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักไว้ค่ะประมาณสักให้มันเย็นอะประมาณ 2-3 ชั่วโมงไปเลยแล้วเราจะมาทอดว่ามันจะฟูปานไหนต้มไว้แบบนี้ประมาณสัก20นาทีนะคะเนี่ยไม่ต้องให้เขาพองเนาะต้มไว้เลยต้มให้เขาอยู่ในน้ำมันอย่างเงี้ยประมาณ20นาทีค่ะอันนี้พอเราต้มมาได้สักพักนะแล้วก็มันเริ่มจะพองแล้วเนาะเราจะไม่ให้มันพองค่ะกลับด้านเลยกลับด้านหนึ่งเอาอีกทางขึ้นเนาะกลับด้านค่ะต้มเหมือนกันเลยนี่คือแบบเรายังไม่ทอดเนาะเราจะต้มในน้ำมันเขาเรียกต้มในน้ำมันเลยเอาไฟอ่อนนะคะอย่าไฟแรงนะถ้าไฟแรงแล้วเดี๋ยวเขาจะพองเนาะถ้าพองแล้วเดี๋ยวเวลาเรามาทอดมันจะไม่สวยมันจะไม่ฟูเต็มที่เนาะต้มแบบนี้ทิ้งไว้อีกประมาณ10นาทีค่ะแบบนี้นะต้มด้านเนื้อเขาค่ะอันนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเช็คด้วยนะคะว่ามันสุกไหมอันนี้คือวิธีเช็คก็คือเราบ้างให้มันลึกเข้าไปค่ะเนี่ยบ้างแบบนี้ให้ลึกเข้าไปถ้ามันไม่แดงก็แสดงว่ามันต้มสุกแล้วอันนี้เราต้มนะเราไม่ได้ทอดแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักไว้ให้เย็นค่ะอันนี้เอาขึ้นได้เลยเนาะก็ต้มไปจนกว่ามันจะไม่แต่อย่าให้หนังพองนะไฟต้องอ่อนตอนแรกเราใช้ไฟกลางเนาะแล้วก็ลดไฟให้มันอ่อนเลยค่ะต้มไว้แบบนี้เลยเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเราต้องเช็คข้างในด้วยนะคะเอามีดบ้างเนาะเนี่ยบ้างแล้วถ้าข้างในไม่แดงแสดงว่าโอเคค่ะต้มไปประมาณนั้นนี้น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมง3-35นาทีเนาะ30นาทีถึง35นาทีค่ะแล้วแต่หมูด้วยนะความหนาของหมูเนาะไม่ใช่ว่าต้มเจวุ้นต้มเวลาแค่นี้เองเอารีบเอาขึ้นไม่ใช่นะคะเช็คดูหมูของเราอาจจะหนังหนากับหนังบางเนาะแต่อันเนี้ยค่อนข้างแบบว่าไม่ได้หนามากแต่ว่าออกกลางๆเนาะแล้วแต่หมูเนี่ยแล้วแต่หมูของเราด้วยค่ะที่เรานำมาใช้เนาะนี่ต้มไว้แบบนี้ค่ะแล้วเราจะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะวุ้นจะมาทอดให้ดูว่ามันฟูกรอบขนาดไหนเนาะอันนี้เราจะมาทอดให้ดูแล้วนะคะเอาตะแกรงถ้ามีตะแกรงเอาตะแกรงใส่นะเพื่อนๆมันจะได้ไม่ติดใต้กระทะเนาะเอาให้น้ำมันมันร้อนจัดๆก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ลงไปเนาะอันนี้ค่ะอันนี้ที่เราแช่ในน้ำมันไว้เนาะแบบนี้เลยจับเขาคว่ำหนังลงเนาะหงายขึ้นนี้แล้วเอาลงไป
แบบนี้เลยเอาน้ำมันร้อนจัดเลยนะคะแบบนี้เลยนะความหนังลงนะคะแบบนี้เลยคว่ำลงไปวางบนตะแกรงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะความกรอบของเขาปูเริ่มปูแล้วเห็นไหมคะลงไปแป๊บเดียวปูเลยถ้าเราทำได้แบบนี้แล้วนะมันจะปูแบบนี้เลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะความปูของเขาเนาะอันนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วเนาะเราก็หงายขึ้นดูมันวิธีนี้นะทำให้หมูกรอบของเราเวลาทอดไม่มีกระเด็นเลยนะไม่เปาะไม่เปะไม่กระเด็นไม่ดีดแรงนี่นะค่อยๆนี่ค่ะจะได้แบบนี้เลยนะดีกรอบกรอบค่ะความฟูเนี่ยอยู่ที่หนังของหมูด้วยนะคะอันนี้คือหมูเนี่ยหนังมันบางจะวุ้นได้มาแบบนี้เนาะถ้าเกิดเป็นหนังหนาๆมันจะฟูมากอันนี้เราก็จะเอาขึ้นแล้วนะคะแบบนี้แล้วเนาะได้แล้วขึ้นเลยอันนี้ค่ะเจวุ้นก็มาทอดวิธีหมูกรอบให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะอันนี้เจวุ้นมาแบ่งปันนะคะสูตรทำขายได้นะทำทานก็ดีเนาะคือเอามาให้เพื่อนๆดูค่ะว่าวิธีนี้การทำแบบนี้แล้วก็จะทำให้มันไม่กระเด็นแล้วก็ฟูกรอบค่ะอร่อยแน่นอนเลยเนาะเพื่อนๆเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีจ้า